พระคิตตธรรมคัมภีร์ภาคปสัญญาเดิมทรงกล่าวไว้ในพระธรรมสุภาษิตซึ่งแมนกษัตริย์โซโลโมนหรือผู้เป็นเจ้าชีวิตของประเทศอิสราเอลเป็นราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงได้เป็นเจ้าชีวิตของประเทศอิสราเอลได้ทรงบันทึกไว้ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่4จากข้อที่10ถึงข้อที่16ซึ่งมีเนื้อในใจคว่ำดังต่อไปนี้บุตรชายของเฮาเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของเฮาเมื่อเดือนปีแห่งชีวิตของเจ้าจะดีเหลือหลายเฮาได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเฮาได้นำพาเจ้าไปในวิถีของคว่ำเถียงธรรมเมื่อเจ้าย่างไปบาทก้าวของเจ้าจะบ่ถึกคัดขวงและทาเจ้าแลนเจ้าจะบ่สะดุดจงหยุดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงละแวกระวังปัญญาไว้เพราะปัญญาเป็นชีวิตของเจ้าอย่าเข้าไปในวิถีของคนสัวหายและอย่าดำเนินในทางของคนอธรรมจงหลีกหนีเสียอย่าดำเนินไปในทางนั้นให้เลี่ยวออกไปเสียจงผ่านและหนีไปเพราะถ้าคนสัวหายบ่ได้เหตุความผิดเขานอนบ่หลับถ้าเขาบ่ได้เหตุให้คนสะดุดเขาจะรับบ่ลง